ถือว่าเป็นไปตามที่คาดเดากันนะครับโดยก่อนหน้านี้ทาง Honda เองได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และมอเตอร์ขับกำลังไฟฟ้า10รุ่นภายในปี2023นะครับแล้วก็เพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์หลังจากเริ่มปี2023 Honda เองก็ได้เปิดตัวสกูตเตอร์ EV 3รุ่นใหม่ในตลาดประเทศจีนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วตัวทั้ง3โมเดล EV ที่เปิดตัวล่าสุดนั้นนะครับจะเป็นการนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วมาปรับใหม่โดยติดตั้งชุดแบตเตอรี่และก็มอเตอร์กำลังขับไฟฟ้าเข้าไปนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย Summer E, Dax E แล้วก็ Cup E นะครับโดยเฉพาะ Summer E นั้นจะใช้รูปแบบของรถสกูตเตอร์ Summer ที่วางจำหน่ายในญี่ปุ่นนะครับโดยยังคงเอกลักษณ์ของชุดไฟหน้าทรงกลมแบบคู่และตัวถังแบบโป่งนะครับซึ่งจะเป็นจุดติดตั้งแบตเตอรี่นะครับแฮนด์บาร์จะเป็นแบบสูงหน้าจอแสดงผลแบบทรงกลม LCDในขณะที่ Dax E นั้นนะครับจะใช้รูปแบบของ Honda Dax 125ที่ปัจจุบันทำตลาดนะครับเป็นรถมินิไบค์แบบไลฟ์สไตล์นะครับที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับทั้งชุดไฟหน้าทรงกลมตัวถังทรงกระบอกโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของเครื่องยนต์ที่ถูกทดแทนด้วยชุดแบตเตอรี่หน้าจอแสดงผลทรงกลมแบบ LCD แฮนด์บาร์แบบยกสูงและตัวรถจะมาพร้อมกับบอร์ดนั่งเดี่ยวแบบโซโล่ซีทนั่นเองและสุดท้ายกับ Cup E นะครับที่ใช้รูปแบบของ Honda Super Cup ที่เราคุ้นเคยแต่ปรับปรุงภาพรวมให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยเราจะเห็นได้ว่าตัวรถมีความมินิมอลเรียบง่ายแต่จะมีส่วนทรงที่เป็นเหลี่ยมมากกว่าแต่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวรถไว้ทั้งไฟหน้าทรงกลมขนาดเล็กชุดแฮนในประกับบังลมหน้าที่ถึงแม้จะโดนรถขนาดลงนะครับแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกไว้ตัวรถจะมาพร้อมกับเบาะนั่งแบบตอนเดียวขนาดเล็กนะครับพร้อมกับล้ออันลอยแบบ6ก้านแล้วก็ที่วางเท้าแบบกว้างตามแนวทางของรถสกูตเตอร์ในปัจจุบัน